สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อป34นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมสีซามูไรนะครับก่อนที่ผมจะพ่นสีจริงให้เพื่อนๆชมเนี่ยผมก็ได้ทำการรองพื้นไว้แล้วนะครับเพื่อไปเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็จะมีทั้งรองพื้นสีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีเทานะครับตามความเหมาะสมของเฉดสีนั้นๆนะครับการเรารองพื้นผิดเฉดเนี่ยจะมีผลต่อการพ่นสีจริงทำให้สีเพี้ยนได้นะครับจึงควรรองพื้นให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปชมสีทั้งหมดกันเลยนะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะพ่นให้เพื่อนๆชมบอกเทคนิคการพ่นไปในตัวเลยนะครับเพื่อนๆคอยติดตามชมกันได้เลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ทำการเช็ดผ้าเหนียวก่อนผ้าเหนียวนี้มีความสำคัญมากนะครับในงานพ่นสีเพื่อให้งานออกมาเนียนนะครับแล้วเราทำการพ่นรอบแรกไม่ว่าสีจะเป็นเฉดไหนนะครับผมแนะนำให้พ่นรอบแรกให้ทั่วก่อนนะครับยังไม่ต้องคาดหวังให้มันจะต้องสม่ำเสมอสีขึ้นดีนะครับมาเป็นการพ่นปูพื้นในรอบแรกให้สีมีความยึดเกาะดีก่อนนะครับแล้วก็พ่นรอบแรกให้ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเฉดต่อไปเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่าแคนดี้โทนหรือเป็นสีแก้วนะครับมีเพื่อนๆนะครับเข้ามาสอบถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมผมซื้อสีไปแล้วสีทําไมมีแต่น้ํานะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสีแก้วมันจะเป็นสีที่กลบตัวยากนะครับพ่นไปแล้วแทบจะสียังไม่ขึ้นนะครับในรอบแรกในรอบแรกมันก็ไม่ใช่เฉดที่แท้จริงแน่นอนครับสีมันก็ยังจะออกซีดๆหน่อยตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆสังเกตดูครับผมพ่นไปรอบแรกมันแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับมันไม่ได้มีแต่น้ำนะครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจในตัวเนื้อสีก่อนนะครับแต่ละประเภทนะครับรอบแรกก็จะประมาณนี้ตัวต่อไปจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็เป็นสีที่พ่นง่ายนะครับพ่นทีเดียวก็กลบตัวเลยซึ่งผมก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าสีแต่ละเฉดการกลบตัวต่างกันนะครับการพ่นยากพ่นง่ายก็ต่างกันสีดำนะครับพ่นรอบเดียวกลบตัวเลยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ชมไปเรื่อยๆเลยนะครับพยายามดูการเดินมือนะครับแนะนำเพื่อนๆก็คือเวลาพ่นเนี่ยก็ให้วางแผนการพ่นเช่นเก็บขอบซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็หน้าเต็มสะบัดยังไงก็ไล่ไปเรียงตามลำดับคือเราอย่าไปพ่นสเปรย์สปาครับอย่าไปพ่นสเปรย์สปาไปมามันกลายเป็นเราสับสนครับว่าตรงนี้พ่นแล้วตรงนี้ยังไม่ได้พ่นนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นซ้ำไปซ้ำมาครับสีก็ยิ่งเป็นจ้ำนะครับแล้วก็อาจจะบางส่วนทำให้พ่นหนาเกินไปนะครับมันก็จะมีผลต่อการแห้งตัวการเซตตัวของสีด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูชมยาวๆไปเลยนะครับในการพ่นรอบแรกรอบแรกก็จะได้เฉดสีประมาณนี้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันยังเป็นจ้ำอยู่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการเป็นจ้ำก็คือสีมันยังไม่สม่ำเสมอมันยังมีส่วนที่เข้มบางเดี๋ยวรอบ2เนี่ยเราก็ต้องพ่นไล่เก็บให้มีความเนียนนะครับพอพ่นรอบ2ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าสีมันจะไม่เป็นจ้ำแล้วเรียบสม่ำเสมอ
แล้วก็เตรียมที่จะพ่นแลกเกอร์ได้เลยนะครับแต่การก่อนที่เราจะพ่นแลกเกอร์เนี่ยก็จะแนะนำให้สีจริงในขั้นตอนนี้แห้งสนิทก่อนนะครับแล้วเราจึงค่อยพ่นแลกเกอร์เพื่อนๆที่สนใจนะครับสีเฉดไหนนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแคปรูปแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook BB Shop 34จำหน่ายสีพ่นรถได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปหาเบอร์สีหรือลองผิดลองถูกให้เสียเวลานะครับมาร้านเรานะครับร้านเราจะเป็นร้านที่สามารถให้คำแนะนำได้นะครับแล้วก็ชิ้นงานพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูสีจริงๆได้ที่หน้าร้านเรานะครับ BB Shop 34อยู่รามอินทรา117กรุงเทพมหานครนะครับแต่ผมขอบอกแล้วเพื่อนๆที่มาสอบถามแต่เบอร์และไปซื้อร้านอื่นเนี่ยผมขอสงวนสิทธิ์ผมไม่บอกนะครับเพราะว่าการทำคลิปของผมนี้มีต้นทุนนะครับทั้งเปิดสีทั้งพ่นนะครับทั้งใช้เวลาในการพ่นถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับเพื่อนๆคิดว่าได้รายได้ YouTube นี่ไม่คุ้มนะครับรายได้ YouTube เพราะว่าเพื่อนๆสามารถดูย้อนได้ครับยอดวิวของผมไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับที่ทำไปเนี่ยเพราะใจรักแล้วก็อยากจะทำให้เพื่อนๆแล้วก็ FC เรานะครับโดยเฉพาะที่อยากอุดหนุนเราสั่งซื้อกับทางเรานะครับเราจึงทำสีพ่นสีออกคลิปมาให้เพื่อนๆชมแล้วก็บอกวิธีพ่นอย่างไม่กักนะครับอันนี้ก็คือพอพ่นแลกเกอร์แล้วนะครับก็จะได้ความเงาประมาณนี้เลยแลกเกอร์ก็ผมใช้แลกเกอร์กาเช่นเดิมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วครับไม่ว่าจะใส่กาหรือสเปรย์เหมือนกันครับอันนี้แลกเกอร์ผมมีอยู่แล้วผมก็จะใช้แลกเกอร์ที่มีอยู่ในการพ่นเคลือบนะครับยังไงคลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ